สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสรเรทนะครับในมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2 5 6 1เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสรเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีที่แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับต้องแจ้งกับแฟนๆก่อนนะครับเรทหรือว่ากระแสะความเชื่อนะครับช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงเปิดมาเริ่มแรกหรือว่าเริ่มต้นทีเดียวเลยนะครับฉะนั้นก่อนถึงเวลาชก ก่อนถึงเวลาที่นักมวยขึ้นชกจริงๆนะครับก่อนถึงเวลาถ่ายทอดสดเรทหรือว่ากระแสความเชื่อนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวขยับขยื่นไหลขึ้นหรือว่าไหลลงนะครับฉะนั้นแนะนําให้แฟนๆนะครับหาเกาะติดสถานการณ์หรือว่าอัปเดตเรทกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลดีๆเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อจะได้ เกี่ยวกับการลงทุนในวันนี้ขออย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลหรือก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับช่วงนี้จะเป็นเรทหรือว่ากระแสความเชื่อเปิดมาช่วงแรกเลยนะครับกว่าจะถึงเวลาโชคนีผมมองว่าอาจจะมีการขยับไหลขึ้นหรือว่าไหลลงได้นะครับฉะนั้นแนะนําให้แฟนๆเกาะติดสถานการณ์อัปเดตเรทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรา,าจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับมวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2561นะครับเวลา12.20นา,าทีโดยประมาณนะครับคู่ที่นี่เป็นมวยรอบมา,าแชมเปีย้ยนมาบินครั้งที่4นะครับเป็นรอบตัดเชือกใครชนะนี่จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์ทองยุทธสุราก ฝ่ายน้ำเงินนะครับคมพยักษ์ทีเด็ด99พิกัด122ี่ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ทองมา122.8ลดจุดส่วนฝ่ายน้ำเงินคมพยักษ์ทีเด็ด99นะครับมา123ลดไป1ปอนด์นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฝีมือฟอร์มใกล้เคียงกันเลยนะครับสอฟอร์มหลังนี้ชนะมาด้วยกันรวดเลยฝีมือก็คล้ายๆกันจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องหาหนึ่งในผู้ชนะเพื่อที่จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศนะครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าคมพยักฝ่ายน้ําเงินนี่มาดูได้ลอยนิดๆน,น,นะครับอาจจะค,คู่ขี้ทุสีเลยนะครับความส่วนสูงนี่อาจจะเป็นทางด้านคมพยักได้เปรียบแค่นิดหน่อยถือว่าไม่มากน่าจะเป็นเรียกว่า คู่ขี้สูสีปัดหัวตัวเท่าเลยก็ว่าได้นะครับเรตนะครับเปรทล่าสุดเปิดมาช่วงแรกเลยนะครับช่วงที่1เปิดมาช่วงแรกก็ถือว่าเปิดมาแบบคู่ขี้สูสีนะครับโดยเปิดมาอยู่ฝั่งฝ่ายแดงนะครับสิงห์ทอง19อยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์ทองนะครับยังไงผมก็ยังชอบไปที่สิงห์ทองนะครับถึงแม้ว่าสั้นกว่านิดหน่อยแต่ว่าจังหวะฝีมือดูแล้วรวดเร็วกว่านะครับโดยเฉพาะนาสุดท้ายที่เอาชนะคะแนนฉลองชัยแตนบางแสนมาได้ถือว่าฟอร์ม จอจะลัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าฉลองชัยนั่นเป็นหนึ่งในตัวเต็งด้วยนะครับสิงห์ทองเอาชนะมาได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาจัดน่าจับตามองทีเดียวนมวยคนนี้นะครับเลเปอร์สิบเก้าอยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์ทองยุทธสุราชนะครับผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่สิงห์ทองยุทธสุราชนะครับน่าจะอาศัยความเร็วที่ดวดเร็วกว่าเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับน่าจะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศได้สาเร็จนะครับคู่นี้ถ้าเกิดใครชนะจะเข้าไปยืนิงรอชิงชนะเลิศระหว่าง สัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรสีมองในกีฬาโคราชกับเสือมิรมอภพูนาถ้าขายชนะก็จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะในวันนี้นะครับวันนี้ผมมองว่าสิงห์ทองน่าจะเข้าเอาเบียดเอาชนาะใครแล้วก็เข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศก่อนในมวยรอบมาบินครั้งที่4ครั้งนี้นะครับเลทนะครับสิอยู่ที่สิงห์ทองฝ่ายแดงชอบไปที่สิงห์ทองยุทธสุราชฝ่ายแดงนะครับ <c oughs> ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นแม็กซีซุปเปอร์ไฟ์ครั้งที่3นะครับเป็นรอบหาคน ชนะเพื่อที่จะเข้าไปในรอบสีคนสุดท้ายนะครับฝ่ายแดงก็คือนักนาทาปอวาลาลักษ์นะครับฝ่ายน้ำเงินนี่เดือนกอกรรมปนาน่าพิกัดถึง118ปอนด์เมื่อเช้านี้นาทานะครับมา117.6ขาดไปจุด4ี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเดือนมา118ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่เดือนฝ่ายน้ำเงินดูแล้วดูแล้วได้ลอยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างเห็นนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับแต่ว่าฟอร์มนี่ก็คือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใคร ได้เปียบเสียเปรียบมากมายนักนะครับผู้นี้สถานการณ์ต้องบอกว่างาเทานี่สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเพราะว่ามีอยู่2คะแนนจากการเอาชนะมาริโอแล้วก็แพ้คะแนนมัจจุราตนะครับปอพงสว่างเพราะฉะนั้นมีแค่2คะแนนส่วนเดือนกอกรมนานสถานการณ์ค่อนข้างจะดูดีกว่านิดๆนะครับเนื่องจากว่า2ฟอร์มหลังนี่เอาชนะน็อกมาริโอมาก็มี3มแต้มฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนมัจจุราชแต่ว่า ได้คะแนนมาจากมัจจุราชนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นที่โชคกันนี่ชคนอกเล่านอกรอบนะครับเพราะว่ามัจจุราชนี่ทําน้ําหนักไม่ได้ก็เลยแพ้บนตาช่างไปแต่ว่าผลการชคมัจจุราชเอาชนะคะแนนเดือนนะครับแต่ว่าในทางอของทฤษฎีก็คือมัจจุราชแพ้บนตาช่างให้กับเดือนนะครับฉะนั้นเดือนนี่มีอยู่5แต้มโอกาสเข้ารอบค่อนข้างจะร้อเเซนนะครับงาเทาถ้าคิดจะเข้ารอบวันนี้ต้องชนะสถานเดียวแล้วก็ไปลุ้นให้มัจจุราชแพ้คะแนนให้กับมาริโอในฝ่ายสุดท้ายนะครับ ก็ต้องลุ้นกันหน่อยสําหรับงาเทาแต่เดือนนี้การเข้ารอบไปสู่4ีคอนสุดท้ายนี่ถือว่าค่อนข้างจะสดใสน,นะครับวันนี้นะครับความยาวของเดือนถือว่าได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเดือนสถานการณ์ดีกว่าได้สูงได้ยาวกว่าคําเสียบํำแทงนะครับงาเทาก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้นะครับนอกจากต้องลุยอย่างเดียวเพื่อที่จะเอาชนะ เก็บคะแนนที่4ให้กับตัวเองให้ได้นะครับเพื่อที่จะหวังเข้ารอบ4คนสุดท้ายในแมตชซีครั้งที่3ให้ได้นะครับแต่มองดูแล้วความยาวของเดือนน่าจะเป็นอุปสรรคให้กับงาเถาไม่มากก็น้อยนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายฝ่ายน้ําเงินนะครับเดือนกอกรรัมปนาถึงแม้ว่าโอกาสเข้ารอบจะสดใสค่อนข้างจะร้อเเแต่ว่า คงจะไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับที่สําคัญได้รูปร่างได้ยาวได้สูงด้วยนะครับขำเสียดแต่ละครั้งแต่ละดอกแต่ละลูกนี่มองอยู่แล้วมีน้ําหนักแล้วก็เห็นกว่าฉะนั้นชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเดือนกกรมปรนาตนะครับอ่าเรทเปิดมาช่วงแรกนะครับขายต่อรองนะครับค่อนข้างจะสูสีเลทอ่าเปิดมาขายต่อรองเนื่องจากมองว่าความพยายามหรือความมุ่งมั่นของงาเทาดูดีกว่าเดือนนี้อาจจะเข้ารอไปเกือบเกือบจะร้อเร็นแล้วนะ เพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นมีน้อยกว่านะครับเรทจึงเปิดมาอยู่แบบค่อนข้างกับคู่ขี้สุสีไทยต่อรองนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองไปที่เดือนนะครับความยาวความสูงนี่ถือว่าเป็นปัญหาให้กับงาเทาไม่มาก็น้อยนะครับชอบไปที่เดือนก่อกรรมานาสฝ่ายน้ําเงินนะครับเรทใครต่อรองช่วงแรกๆนะครับเรทส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนํำรายการฝ่ายแดงนี่สุมาอี้เพชรเกษมฝ่ายน้ําเงินก็คือจอมยุทธชอเกตวินจอมจอมโหดนะครับจอมโหดจอมโหดชอเกตวินาพิกัด1 3ึงปอนด์นะครับ ฟอร์มขอ,อเมื่อเช้านี้นะครับสุมาอี้ฝ่ายแดงมา1 3 4 5ขาดไปจุดนะครับส่วนจอมโหดฝ่ายน้ำเงินนี่มา135.2ลดจุนะครับคูน่นี้จอมโหดก็ดูได้ร้อยกว่านะครับฟอร์มก็ดูดีด้วยถ้าเทียบเรื่องฟอร์มแล้วจอมโหดจะดูดีกว่านิดนนะครับฟอร์มของจอมโหดนี่ <c oughs> สองฟอร์มนม้ก็ชนะนกสายฟ้าชนะคะแนนเด็ดฝั่งโค้งนะครับส่วนสุมาอีน้นี่ฟอร์มก็ยังมีสะดุดแพ้คะแนนพลพล,พลแล้วก็ไปชนะอินสีทองมาแต่ว่ากระดูกอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มก็ยังเป็นรองอยู่นะครับฟอร์มยังมีสะดุดอยู่สําหรับสุมาอี้ฟอร์มจอมโหดดีกว่าที่สําคัญนี่จอมโหดนี่วันนี้มาได้ลอยได้สูงกว่าด้วยนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงคําแต่ละดอกนี่ถือว่าแทงแต่ละแทงแต่ละทีนี่มัน มีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็เห็นกว่าแต่ว่าสูมาอี้นี่ก็มีวงไหนที่เหนียวแน่นจับได้แข็งแรงนะครับแต่ย่งไงนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่จอมโหดนะครับความสูงความยาวนะครับมองดูแล้วเล่นไว้ก่อนอาภรรยาที่บ้านไม่ดุนะครับเพราะว่าเล่นนักมวยตัวใหญ่ไว้นะครับ ขยับขยายก็ง่ายกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่จอมโหดชอเกตวีนาได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับน้าหนักมาดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าสุมาอี้นี่มาน้ําหนักมาขาดนิดๆนะครับสจอมโหดน้ําหนักมาดีได้เปรียบเรื่องส่วนสูงยังไงผมมองว่าคาเสียบคาแทงมองดูจะเห็นกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินจอมโหดชอเกตวีนานะครับแต่ว่าเลทนะครับเลทเปิดเสมออยู่ที่ฝ่ายแดงสุมาอี้เพชรเกษมคู่ที่ผมออกลองไปที่จอมโหดชอเกตวีนานะครับเลทเสมอสุมาอี้ฝ่ายแดง ขอด้อ่าขอแจ้งกับแฟนๆอีกครั้งนึงครับเลทนี่เป็นเลทช่วงเปิดมาช่วงแรกนะครับอาจจะขยับนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆหาอัปเดตเลทกันอีกทีนึงเลทเปิดมาทีแรกเสมอซูมาอีผมมองชอบลองไปที่จอมโหดชอเกตวีนาฝ่ายน้ำเงินนะครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงนี่สั่งยสุสุมาซูมาลี巴อินเตอร์นะครับฝ่ายน้ำเงินวุฒิชายเกียรติานารามพิกัดห3 1บอปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา131บอปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ฝ่ายน้ำเงินวุฒิชัยนี่ดูได้ร้อยกว่านิดๆนะครับอ่าแต่ถือว่าไม่มากนะครับอ่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวแต่ว่าผมมองว่าสั่งยุตนี่เป็นของยอดธนูดาว8รลิ้วนะครับอยู่ในการดูแลของยอดธนูดาวแปดลิ้วซึ่งนัดนี้ น่าจะเป็นทางด้านสจวิชิต8รลิ้วเป็นคนประกบคู่มวยฉะนั้นหน้าเสือของสั่งยุทธของยอดธนูดา8แปดลิ้วน่าจะดูดีกว่าวัน,นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสั่งยุทธสุมารีปาลาอินเตอร์นะนะครับน่าจะอาศัยหน้าเสือ ของลูกพี่นะครับยอดธนูดาว8ริ้วประคองมาถอดมงคลอยู่ที่มุมนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้น่าเสือดูดีกว่านิดๆินะครับสำหรับฝ่ายแดงสั่งยุสสุมาลีาราอินเตอร์นะครับเลทนะครับเลทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงสั่งยุตนะครับ, <c oughs> ๆๆรบก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่สั่งยุตสุมาลีปาราอินเตอร์นะครับน่าจะอาศัยน่าเสือดีกว่านิดๆิดเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับสําหรับมวยชอบ1ตัวในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับ ฝ่ายแดงสิงห์ทองยุทธสุราชนะครับน่าจะอาศัยความเร็วที่ดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะนัดสุดท้ายนี้เอาชนะฉลองชายแดนบางแสนมาถือว่า,อาฟอร์มแจ่มจํารัดไปเลยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านของคมพยาธิเก้าเก้าแล้วก็เข้าไปรอยอยู่หลอชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับเลทสิบเก้าอยู่ที่สิงห์ทองยุทธสุราชฝ่ายแดงมมยชอบหนึ่งตัวมองไปที่คู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงสิงห์ทองยุทธสุราชนะครับ สำหรับวันนี้นะครับการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลง,ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้ได้ให้สําเร็จนะครับแล้วท,ท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ1 0 0เเสมอไปนะครับอาจจะแพ้ก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์อก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S แล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครััับบสสวดีคร